อบคือเก่าหล่ะจูเบิงนี่มาตอนบ่ายวันนี้ตอนแรงๆเนาะป่ะตามไปเบิงจ้ามันสิได้หน่อยได้หลายจังได้แม่กะทายเบิงคือเก่าหล่ะน่าฮอดกับพ่อพอดีเนาะอาเฮ็ดปวกครับพอดีโอ้ยตอนนี้เฮ็ดปวกออกหลายเนาะเท่ากับมาหาน้ำนี่แหละครับพี่แม่พ่อแม่พี่น้องเบิ่งตอนแรกก็จะบ้านบ้านเนาะคนข้างในกันนี่อันนี้มันออกอยู่เงาก็ไหวก็ไหวครับข้างในกันนี่นะน้ำไหวจะไหนอ่ะเดี๋ยวไปกันดูข้างในจังหน่อยครับสองดอกนี่ก็คักงามเลยดอกยังมาแรงนี่ดอกเกล็ดปวกจะดอกงามนี่ครับป้าสีป้าสีก็มีนี่ดอกหนึ่งโอ้สองดอกขึ้นในกอกลางกอเลยนี่อยู่หน่อยครับเอาไหนมาน้องไปเนี่ยโอ้ค่อยๆนานน้ำไหวสองดอกตะยินดูในยังหน่อยได้ปะทีถ้าเลาะไปเรื่อยๆพี่ข้างสี่ก็มีครับนี่ดอกหนึ่งดอกสองดอกสามดอกเป็นต้นนะมันพอได้อยู่เนาะแต่ว่าช่วงแรกมันจะบ่ได้มันจะบานเนาะดูน้ำกอไหวพออย่างที่น้อยอย่างน้ำไหวไปครับติดตามไปเพิ่งอีกอ๋อในรอบมันนี่ก็พออีกแล้วนี่ตูมตูมออกไม้เนาะจะต้องโพดินเป็นเข็มเป็นเข็มอยู่ครับมันนี่จะดอกงามเป็นด่างเป็นเข็มอยู่เป็นเข็มเป็นเข็มอยู่ครับมันนี่เป็นตอกเป็นจูมออกไม่ไหมโพดินกันมาโอ้ยสวยงามครับต้องหาเคลียร์ไปน้ำดีแล้วมันออกโอ้สีดอกนี่รอบมันนี่ก็ว่าพ่ออยู่ครับนี่นี่จะดอกงามๆนะมันต้องออกใหม่ๆนะดอกงามนี่จ้าดอกงามขายดีนี่จะดอกเม็ดงามลองได้กันนะลองพูดดินเนาะนี่นี่รอมากครับมาพ่ออีกเนาะโอ้ยมันนี่ครับนี่ปวกนี่จะดอกงามมันก็ลองออกใหม่พ่อได้อยู่เห็ดปวกครับเห็ดปวกนี่อีกนะครับน้ำ
เกียไปแล้วมันตีกับปลาเห็ดเกียไปมันก็ต้องโพดินพ่ออยู่แล้วครับนี่มันกำลังกันนี่บ้านแม่ตุ้มแม่เพราะว่ามันช่วงแรงจ้ะมันจะเป็นดอกเป็นชิ้นเข็มเลยชิ้นเข็มโอ้ยจอนจอนดอกงามขนาดครับเลยเป็นเข็มเป็นเข็มเนี่ยต้องโปรดินมาครับช่วงนี้พอดีครับกินแบบตรองดอกครับพี่น้องกราบสวัสดีพี่น้องทุกผู้ทุกคนที่เคารพรักฮักแป้งเนาะมื้อนี้บ่าวเทศบาลอีสานพะยาวก็ได้มาพ่อพี่พ่อน้องหลังจากเบิ่งทะพ่อทะแม่ไปเก็บเฮ็ดปวกมาเนาะก็มีคอมเมนต์หลายๆคอมเมนต์แล้วล่ะผมเห็นเปิดเบิ่งเช็คเบิ่งเนาะผมอ่านทุกคอมเมนต์นะครับที่พี่น้องคอมเมนต์เข้ามาทั้งช่อง YouTube ของบ่าวเทศบาลอีสานพะยาวเพิ่นว่ากล้องคือไล่ตาแท้ว่าซั่นเนาะอันนี้ผมก็เข้าใจอยู่มันเบิ่งบ่ลื่นอีหลีแล้วครับพี่น้องเพราะว่าถ้าพ่อถ้าแม่เราถ่ายคลิปบ่ค่อยเป็นบอกง่ายๆเลยมันจับแค่ว่าเปิดกล้องมองใดปิดกล้องมองใดกดถ่ายมองใดซื้อครับเรื่องมุมกล้องมุมหยังนี่เราบ่ฮู้จักแม่แต่น้อยถ้าผมบ่ไปถ่ายเองก็คือสิลายตาแต่นี่ผมก็สิรับไว้แล้วก็สิพยายามสิปรับปรุงเฮ็ดให้ channel เจ้าของดีขึ้นนะครับเนาะปรับปรุงไปเรื่อยๆเดี๋ยวสิบอกกับพ่อสามีในวิธีการถ่ายเพราะว่าผมบ่าวเทศบาลอีสานพะเยาเนี่ยณปัจจุบันนี้บ่ได้ไปถ่ายคลิปนําพ่อสามีมีแต่คลิปเดียวครับผมเพราะว่าผมน่ะเฮ็ดงานอยู่ทางไกลแล้วก็บ่ได้กลับบ้านเดือนนึงก็บ่ได้กลับพอเทื่อครับผมเพราะว่าแต่มาเฮ็ดงานอยู่ทางไกลก็มีแต่พ่อสามีไปถ่ายคลิปแล้วก็ส่งมาให้ผมอยู่พี่มาตัดต่อคลิปวิดีโอสู่พี่น้องเบิ่งและอีกอย่างนึงคือเว้าเร็วแล้วครับผมมื้อนี้ก็คือว่าการเก็บเฮ็ดปวกเป็นหยังถ้าพ่อถ้าแม่คือบ่เอาขามันแน่เอาอยู่แต่บ่เอาหลายนะอันนี้พี่น้องเพิ่นก็คอมเมนต์มาอาสิด่ามาหรืออาสิอยากสิระบายในช่องผมหรืออีจังใดเนี่ยผมก็บ่ได้ว่านะครับแล้วแต่ความคิดไผมันแต่ผมสิมาตอบแทนถ้าพ่อถ้าแม่เลยก็แล้วกันนะครับเนาะแบบว่าใช่งั้นผมหาเฮ็ดปวกนะครับหาอยู่หากินบ่ได้หาเก็บไปคงไปขายคือผู้อื่นครับผมหาเพื่ออยู่เพื่อกินเพื่อเฮ็ดน่ากินกินแรงไปจังซั่นแหละครับพี่น้องก็เลยบ่ค่อยเอาขามันเนาะเพราะว่าหยังเพราะว่าตัดเอาครึ่งกลางๆซั่นน่ะก็บ่ครึ่งกลางๆก็ตัดเอาหลายอยู่ครับผมเพื่อว่าที่เหลือจะได้เหลือว่าให้มันเป็นเสื้อปีต่อไปเฮาจังสิได้มาเก็บนะครับเนาะบ่แม่นเอาจนเบิดฮอดโคตรฮอดเงาอีหยังของมันปานนั้นเนาะเพราะว่ามันสิเฮ็ดให้มันบ่เกิดเลยนะผมก็เลยเพิ่นก็เลยเอาแค่เพียงแท้ที่จะคล้องจะไปกินเนาะและอีกอย่างนึงก็มันเอาไปแบบนั้นก็บ่ได้เล้าตีนยากพี่น้องแซ่น้ําเกลือเอาขึ้นมาเซาๆแล้วก็เฮ็ดอยู่เฮ็ดกินได้เลยนะบ่ได้เล้าขามันยากเนาะ
ี่แหละครับผมเหตุผลที่อยากออกมาบอกก็คือมี2-3ประเด็นแค่ซ้ำนี้นะครับพี่น้องจังใดจังใดก็คอมเมนต์ใดที่คอมเมนต์สุภาพคอมเมนต์ดีๆเข้ามาผมอ่านทุกคอมเมนต์ผมจะตอบทุกคอมเมนต์กดรูปหัวใจในทุกคอมเมนต์เนาะขอบพระคุณหลายๆแต่คันคอมเมนต์ใดที่จะแบบมาด่ามากครับผมหรือว่าเขามาล่ะอยากมาแบบสิด่าผมบ่จังใดจังใดผมสิบ่ไปตอบคอมเมนต์นั่นเลยครับเพราะว่าหยังเพราะว่าสิบ่เฮ็ดให้มันเกิดเรื่องหรือเกิดดราม่าหลายคนหลายบอกของสันนะผมก็บ่อยากไปเฮ็ดให้มันสร้างความเล่าฉานเนาะเพียงแค่เพิ่นกดคําว่าเบิ่งผมก็ได้แล้ว1วิวนะครับผมก็บ่ได้สิไปตอบโต้เพิ่นเนาะให้เพิ่นคอมเมนต์ไปเลยครับถือว่าเป็นเรื่องสนุกสนานเนาะการคอมเมนต์นึงก็ขอบพระคุณหลายๆแต่ว่าคนผู้ใดคอมเมนต์ดีๆผมก็ขอบพระคุณหลายๆจากใจของบ่อที่บ้านอีสานพะยาวเลยครับผมแม่นยอดวิวสิน้อยสิหลายก็สร้างมันนะครับเนาะผมก็สิเฮ็ดคลิปต่อไปเพราะว่าการเฮ็ดคลิปของผมมีความสุขในชีวิตประจำวันมีความสุขในใจของผมอยู่แล้วที่ผมได้เฮ็ดคลิปสู่พี่น้องเบิ่งจังได๋จังได๋ก็ขอบพระคุณหลายๆที่ประทิดคลิปออกมาเฮ็ดคลิปออกมาให้ดีที่สุดขอบคุณหลายๆที่พี่น้องติดตามรับชม Channel วัดบ้านอีสานพะยาวครับผม